กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะรวมไปถึงเลขบัตรประชาชนด้วยนะคะก็ส่งมาที่4221606ส่วนท่านไหนอยากจะร่วมกันนะคะเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะหลายๆคนอยากจะมีโอกาสได้ร่วมบุญกันแล้วก็อยากจะได้รับวัตถุมงคลซึ่งผ่านพิธีกรรมมามากมายเลยนะที่อาจารย์จะมอบให้ก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้สอบถามทีมงานได้แต่ตอนนี้มีคนโทรเข้ามามากมายเหมือนกันครับก็ขอบคุณนะฮะทุกท่านนะที่ให้กำลังใจกูฮะผมก็จะได้ต่อยอดไปนะจะมากบ้างน้อยบ้างก็ตามนะฮะในเจตนานะอยากให้ทั่วถึงทุกๆวัดนะครับจะมากจะน้อยไม่มีปัญหาเศรษฐกิจอย่างนี้ผมเข้าใจแต่ถ้ามีกำลังศรัทธาพอเพียงนะก็ไม่เกินกำลังพอนะก็จะร่วมต่อยอดพุทธศาสนากันต่อไปอย่างเงี้ยนะครับใช่แล้วนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันก็ได้เฉพาะหมายเลข2หมายเลขนี้เท่านั้นนะคะเอาล่ะตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่าSMS ต่อมาคุณธัญญานีเลขบัตร078จะขายที่ดินได้ในเดือนนี้ไหมคะมีการติดต่อเจรจานะคุณธัญญานีนะครับมีโอกาสที่จะทิศทางเนี้ยถ้าไม่มาเดือนนี้คุณตึงเครียดแน่แต่ถ้าผ่านพ้นไปเดือนหน้าก็ยังว่ามันช้าไปเร็วนี้ขายได้ครับเร็วๆนี้ชัดเจนเปลี่ยนครับ SMS ต่อมาค่ะมีเปลี่ยนด้วยนะซื้อที่ใหม่ต่อนะถ้าขายได้แล้วคุณดำรงครับจะผ่าตัดไทรอยค่ะจะดีหรือเปล่ากลัวผลข้างเคียงอ๋อมันมีแน่ดำรงแต่ว่าก็ถ้าไม่ผ่าไม่ได้เป็นไทรอยเป็นพิษแล้วนะครับแล้วคุณเองเนี่ยในสภาพความใหญ่ความเป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลเสียของคุณฉะนั้นนะดำรงนะด้วยบารมีครูบูชาพระการที่ก่อนผ่าคุณพยายามนั่งกรรมฐานสมาธิโดยเฉพาะกสิณไฟเตจธาตุปรับธาตุปรับฐานให้ดีแล้วจิตเรานิ่งๆขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็สภาวะเรื่องของการเปิดเจ็บมันก็สภาวะความมั่นใจมันเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายมันก็ดีขึ้นแต่ถ้าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าพัฒนาจิตแล้วใจมันเข้มแข็งนะฮะเราไม่ต้องกังวลนะครับอะไรก็จะเป็นสภาวะผลกรรมได้มาหรอกครับแต่ว่าถ้าเรากลัวก่อนปุ๊บเนี่ยมันอาจจะอ่อนล้าลอยแรงมากกว่าโรคที่เปิดเจ็บอยู่ฉะนั้นแนะนำให้ผ่านะฮะดีที่สุดครับคุณดำรงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัยพัฒน์ขอลายเซ็นค่ะได้ดีครับคุณชัยพัฒน์นะครับชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีครับชัยพัฒน์และทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสลุ้นนะเป็นผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะกับเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันพิธีใหญ่มาแล้วครับ12สิงหาวันแม่ชาตินะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชลิตนะคะเลขบัตร190ถามเรื่องของการดำเนินชีวิตรับราชการดีไหมดีมากนะครับในเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่คุณมั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณได้ทำนะฮะจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติพอสมควรแต่ว่าคุณก็ยังนะฮะยังลังเลละล้านลังกับการดำเนินชีวิตอยู่ฉะนั้นอย่าไปกังวลอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าทิศทางเราจะเดินแล้วอย่ากลัวอุปสรรคไว้ให้มีการต่อสู้ศัตรูไว้ให้กำลังเราดีไหมนี่ค่ะครับเนี่ยแหละจะได้แบบว่าเพิ่มพลังในเรื่องของกำลังใจกันด้วยนะครับวันที่ก็อย่าลืมไปปั่นเพื่อแม่ไปฟอร์มามเองจากเอสเอ็มเอสต่อมานะคุณพัชชิสาจะหายจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมคะดูแล้วยังไม่ค่อยหายเลยแค่ทุเลาเล็กๆน้อยๆนะฮะคือทุเลาบ้างนะแต่ว่าหายคงไม่หายหรอกยายก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าโรคเนี้ยเป็นโรคสภาวะที่คุณเองเนี่ยก็ไม่อยากจะเป็นหรอกแต่สภาวะกรรมเก่าของเดิมมันมีแล้ววิธีไหนทำให้จิตเข้มแข็งนะฮะมีโอกาสได้เจริญธรรมเจริญสมาธิฟังกรรมฐานบ่อยๆฟังสังเทศมากๆเนี่ยผลดีมันตามมาจะทำให้จิตที่เข้มแข็งแล้วร่างกายมันก็จะดีตามมาด้วยเราอย่าคิดว่ากรรมฐานช่วยไม่ได้สมาธิไม่มีถ้าอย่างนั้นไม่ถูกต้องลองทำดูสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะเป็นผลเป็นเม็ดกำไรให้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณทันทีครับก็เป็นกำลังใจให้ขอให้เร็วๆนะครับต่อมาค่ะคุณบุญอนันต์นะคะเลขน่าจะเป็นเลขบัตรนะ013ถามเรื่องงานขอลายเซ็นขอบคุณครับครูได้เลยครับเรื่องงานตอนนี้นะครับเป็นขาขึ้นของคุณแล้วลุ้นได้เลยอะไรที่คิดว่าไม่สำเร็จอะไรที่ไม่ดีกำลังจะผ่านพ้นในทิศทางที่ดีแล้วก็งานมีโอกาสขยับในทิศทางดีขึ้นครับอ่ะลายเซ็นนะครับเสริมเรื่องของธาตุสี่ด้วยครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างมาอีเมลกันคุณรุจิเรศค่ะเลขประชาชน996และขอลายเซ็นด้วย996การเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยกระตันหันเพราะการเงินฉะนั้นช่วงนี้เว้นว่างจากการลงทุนนะครับแต่ว่าลายเซ็นชื่อคุณรุจิตเลขรุจิเลขกับลายเซ็นนี้นะครับอีเมลก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะทุกช่องทางนะครับดำเนินการให้จดหมายก็ยังตอบให้เหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะอ่านอีกท่านนึงเลยอ่ะคุณกองพลว่าอย่างไรเมื่อไหร่ผมจะได้เจอเนื้อคู่ครับเดี๋ยวผมโทรไปถามให้ครับ เนื้อคู่เนี่ยมันอยู่ที่บุญบารมีถ้าคนที่มีทานเสมอกันนะครับปัญญาเสมอกันทำบุญเสมอกันแล้วก็สติปัญญาเสมอกันเดี๋ยวก็เป็นคู่ครองแต่ตอนนี้ยังไม่มียินดีด้วยครับมีแล้วอาจจะเป็นทุกข์ก็ได้ค่ะจงล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนะเพียรหาไปหาคู่ดีๆค่ะนะเขาบอกว่าถ้าได้คู่ดีเนี่ยบารมีก็เกิดถ้าได้คู่ไม่ดีมันก็เตลิดไปเข้าป่าเพราะทำใจไม่ได้ทำใจได้ยังคู่ดีอ๋อคู่ดีนะครับต้องมีคู่ดีแล้วลายเซ็นหน่อยค่ะลายเซ็นได้ก่อน
กองพลนะกองพลนะคะทุกช่องทางนะส่งเข้ามาได้นะคะเราก็จะนำมาทยอยตอบในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะร่วมลุ้นกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยกับเหรียญพระพุทธบาทปฏิหาริย์จอมราชาเนื้อลงยาแสดงความยินดีด้วยดีใจด้วยนะครับ3ท่านด้วยกันใช่แล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนอยากจะร่วมบุญการเนาะในการเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนสามารถสอบถามกับทางทีมงานได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะทราบเนาะในเรื่องของเลขบัญชีหรือว่ากิจกรรมต่างๆรายละเอียดต่างๆความเคลื่อนไหววัตถุประสงค์เรื่องราวของทาง Miracle Channel เข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เนี่ยช่องทางตรงนี้เราจะอัปเดตบอกคุณผู้ชมทุกๆวันเลยนะคะก็ติดตามกันก็แล้วกันแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการอย่าย้อนหลังได้ทุกๆรายการนะคะเข้าไปที่ YouTubeแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand ตามนี้เลยนะเผื่อท่านไหนพลาดไปโดยเฉพาะพิธีที่ผ่านมาสำหรับ12สิงหาคมก็ติดตามกันได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมเองที่มีคำถามต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวโดยเฉพาะเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายยังคงเข้มข้นกันอยู่สัปดาห์หน้ายังสามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้แล้วก็อย่างที่บอกไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีนะในการที่จะได้ต่อสายพูดคุยสดๆก็ได้นะคะเอาล่ะวันนี้เมื่อเราก็อาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ